สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์ Facebook Live สดระบุว่าสถานการณ์การเมืองเริ่มไม่แน่นอนขึ้นเพราะการตรวจสอบชั้น14ใกล้เสร็จและต้องไปถึงศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยคาดอย่างช้าอาจรู้ผลในเดือนพฤศจิกายนนี้หรือเวลามากกว่านี้ไม่นานนอกจากนี้การยื่นร้องเรียนคุณสมบัตินายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมซึ่งเป็น after shock มาจากกรณีนายเศรษฐาทวีสินถูกศาลสั่งให้หลุดจากนายกรัฐมนตรีดังนั้นกรณีเดียวกันกับเรื่องนี้คงส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเช่นกันสิ่งสำคัญกรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์บนที่ธรณีสงฆ์ไม่สามารถซื้อขายกันได้นายกอุ๊งอิ๊งย่อมหาทางสู้ได้ยากและยังต้องมาเสียท่าตายน้ำตื้นกรณีจัดงานเลี้ยงหาเสียงนายกอบจ.ปทุมธานีซึ่งอุ๊งอิ๊งในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปร่วมงานด้วยคงจะต่อสู้ให้พ้นผิดได้ยากมากเรื่องดังกล่าวหากเหล่านี้กำลังเดินทางไปอย่างรวดเร็วถ้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและรับฟ้องแล้วต้องลุ้นจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือไม่ดังนั้นทั้งหมดนี้จะหนีความเป็นจริงไม่พ้นและจะตั้งทีมที่ปรึกษาก็ตามย่อมไม่มีสิทธิ์ช่วยอะไรได้เพราะผลการกระทำได้สำเร็จไปแล้วส่วนเงินบริจาคม็อบเสื้อแดง42ล้านซึ่งนายณัฐวุฒิไสเกื้อไปชี้แจงผ่านสื่อบางช่องนั้นนายจตุพรบอกว่าเขาอธิบายชัดเจนว่าไม่เกี่ยวอะไรกับตนดังนั้นขอเตือนไปยังพวกแสดงความเห็นในช่องสื่อสารของนายหนุ่มโคราชหรือช่องอื่นใดก็ตามที่กล่าวหาตนด้วยความเท็จต้องถูกดำเนินคดีและเรื่องนี้ตนเคยชนะคดีมาแล้วกับการฟ้องดาราคนหนึ่งอีกทั้งบอกว่าคนกล่าวหาด้วยความเท็จว่าตนเอาเงินไป42ล้านทั้งที่ตนไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเรื่องเงินด้วยและนายณัฐวุฒิชี้แจงแล้วว่าตนไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคเลยเพราะเขาจัดการบริหารเรื่องเงินชุมนุมซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากมายคนไปแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยความเท็จนั้นถ้าเป็นคนเก่งนักก็ไม่ต้องลบความเห็นเพราะหลังวันอังคารที่15ตุลาคมจะดำเนินการเก็บข้อมูลนำไปฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีละแสนโดยครึ่งหนึ่งแบ่งให้ทีมทนายอีกครึ่งหนึ่งให้พีชทีวีซึ่งคดีนี้ชนะแน่เพราะเคยชนะมาแล้วถ้าคดีไปถึงศาลจะไม่ยอมไกล่เกลี่ยด้วยเพราะให้เวลาตั้งแต่เมื่ออังคารที่8ตุลาคมถึง7วันแล้วส่วนกรณีนายหนุ่มโคราชจะแจ้งความรักษาเวลาคดีเอาไว้ก่อนเพราะหนีไปอยู่ประเทศลาวกลับมาเมื่อใดจะฟ้องคดีแน่นอนนายจตุพรย้ำว่าถ้าพวกแสดงความเห็นคนใดมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนเก่งแล้วไม่ต้องลบข้อความกล่าวเท็จใส่ร้ายโคมลอยกับเรื่องที่ผ่านมา14ปีดังนั้นพวกนักเลงแสดงความเห็นเก่งๆไม่ต้องลบในเวลา7วันที่ให้ไปจากนั้นตนจะฟ้องคดีให้หมดทุกคนเรียกค่าเสียหายคนละแสนเตรียมเงินแสนไว้เดิมพันกันได้เลยนายจตุพรบอกถึงชุดปฏิบัติการ IO ใส่ร้ายว่าถ้าสืบจับได้สักคนจะยกไปบุกถึงรังซึ่งจะไม่ยอมให้กระทืบฟรีด้วยความเท็จได้ทุกวันหากเป็นเรื่องอื่นด่าด้วยถ้อยคำแรงๆไม่ถือสามองข้ามได้แต่เรื่องความเท็จไม่ยอมให้ด่าฟรีเด็ดขาดดังนั้นถ้ามีปัญญาจริงต้องรีบลบแต่ถ้าแน่จริงนักเลงจริงไม่ต้องลบผมไม่มีการประนีประนอมไม่เห็นใจถึงร่ำให้ก็ไม่ใจอ่อนเพราะให้โอกาสแล้ว7วันและจะปิดการขายในวันอังคารที่15ตุลาคมนี้ส่วนการลงถนนนั้นนายจตุพรบอกว่าได้พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าเงื่อนไขอยู่ที่รัฐบาลทำโครงการขายชาตินำที่ดิน 300,000 ไร่ไปให้ต่างชาติอยู่นาน99ปีถ้าจะสร้างแลนด์บริดจ์และระบบขนส่งข้ามฝั่งก็ไม่มีปัญหาอีกอย่างเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่การตั้งบ่อนคาสิโนล้มระบบการเงินของประเทศซ่อนแผนใช้ดิจิตอลซื้อคอนโดขายหมู่บ้านหรูให้ต่างชาติดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ประชาชนลงถนนก็อย่าทำโครงการเหล่านี้วันนี้ผมได้ฟังณัฐวุฒิที่ไปรายการคนดังนั่งเคลียร์ตอบคำถามเรื่องเงินบริจาค42ล้านที่นายหนุ่มโคราชซึ่งบัดนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยณัฐวุฒิเขาก็อธิบายและก็เรื่องการเงินก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผมอยากจะเตือนไปยังบรรดาผู้ไปคอมเมนต์ไม่ว่าช่องของนายหนุ่มหรือช่องอื่นใดที่แสดงความคิดเห็นกล่าวหาผมที่ผมบอกให้เวลาถึงวันอังคารเพราะเนี่ยนะครับมันเป็นความเท็จและผมเคยฟ้องชนะคดีมาอยู่แล้วนะครับกับดาราคนหนึ่งและถ้าดูถ้อยแถลงของนายณัฐวุฒิเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยและเนี่ยนะครับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องรู้ว่าวันนั้นผมไม่ได้เป็นประธานอปช.นะคุณวีราการเป็นและก็ลาออกในระหว่างของการชุมนุมและผมก็ยังนั่งขำตัวเองในการวินิจฉัยของศาลแพ่งศาลฎีกาในการปราศัยของผมเนี่ยว่าผมพูดเหมือนกับคุณทักษิณไม่มีลักษณะยุยงให้คนเผาบ้านของเมืองยกฟ้องคุณทักษิณแต่ให้ลงโทษผมเนี่ย
พราะผมเป็นประธานนปช.ซึ่งเนี่ยนะครับผมเป็นหลังจากนั้นร่วม4ปีนะเนี่ยเป็นเหตุที่บ้านที่กำลังจะถูกยึดดังนั้นไอ้คนที่พยายามที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆเนี่ยและพูดเป็นความเท็จ 100% ถ้าผมไม่ไปจี้เนี่ยครับให้ณัฐวุฒิแถลงเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับผมต้องมารับคำถามคำและก็บรรดาติ่งกองเชียร์พรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยมาอารวาสในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเงินบริจาคเมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับผมไม่เคยยุ่งเขาจะไปใช้จ่ายอะไรนะครับผมก็ไม่เคยสนใจเพราะให้ณัฐวุฒิเขาไปบริหารข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นและใครก็ไม่เคยมาเบิกตังกับผมนะเพราะว่าผมไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ไอเวนตะไลนั่นมาตั้งคำถามว่าผมเอาเงินไป42ล้านคือการชุมนุมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าค่าเครื่องเสียงค่าอากาศนะครับค่าอาหารทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นตั้งแต่การชุมนุมจนกระทั่งสิ้นสุดการชุมนุมผมก็ไม่เคยไปถามว่าใช้อะไรบ้างและเขาก็ไม่เคยมาชี้แจงผมเพราะผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเราชุมนุมต่อสู้คนตายขนาดนั้นเนี่ยใครมันเที่ยวบ้ามันมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกันทีนี้เนี่ยนะครับการทำลายคนที่ดีที่สุดคือการยัดข้อหาเรื่องการโกงเงินบริจาคตลอดระยะเวลาหลายวันไม่มีออกการออกมาชี้แจงจนกระทั่งต้องจี้ไงและอย่างที่บอกว่าแกนนำส่วนกลางหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั่นไม่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้ทุกคนเพราะรู้เต็มอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ว่าปี52ปี53ปี57นี่ผมเป็นประธานแต่คนอื่นก็มารับผิดชอบย้ายผมเอ่ยเดี๋ยวพังกันทั้งกระบวนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเพื่อจะบอกว่าไอ้กระบวนการทำลายเพราะมันเถียงเรื่องข้อเท็จจริงไม่ได้ไงแต่ผมเตือนไปยังคนที่คอมเมนต์กล่าวหาใส่ความนายหนุ่มโคราชเนี่ยอย่างไรมันก็หนีคดีมันรักตัวกลัวตายในเรื่องต่างๆมันกลัวถูกอุ้มบ้างอะไรบ้างแปลความว่ามันคงอยากจะหนีตลอดชีวิตแต่ว่ากล่าวอ้างว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมมันจะกลับมาเอาละนะครับหลังจากวันอังคารเราก็แจ้งความดำเนินคดีรักษาอายุความเอาไว้ถ้าคุณหนีมาเนี่ยนะครับหนีกันได้เกิน10ปีคุณก็รอดไปแต่ว่าในระยะเวลา10ปีเนี่ยก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและคนที่ไปเม้นไปแชร์เนี่ยคุณฟังผมดีๆนะผมนี่อยู่ในคุกเนี่ยต้นเหตุเนี่ยมีกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันไอ้ต้นตอนถูกลงโทษเพียงแค่9เพียงแค่9ปีนะแต่ไอ้ที่แชร์โดนไป47ปี30ปี20ปีผมติดคุกอยู่ในแดนหนึ่งเนี่ยเจอพวกนี้อยู่ก็มาแจ้งว่าโดนข้อหาอะไรก็ไปแชร์ไงไปคอมเมนต์ไงดังนั้นเนี่ยนะครับคนเก่งทั้งหลายถ้าแน่จริงก็คุณก็ไม่ต้องลบหลังจากวันอังคารเนี่ยผมก็จะนะครับเริ่มต้นให้ชุดโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยนะครับก็จะแท็บข้อความทั้งหมดนี่ฝ่ายเซตฝ่ายกฎหมายไว้ให้3คนแล้วขอเพิ่มอีกเหรอได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วการชัดเจนนะครับเรียกร้องคดีเรียกค่าเสียหายคดีละแสนนะครับครึ่งหนึ่งให้กับทีมทนายครึ่งหนึ่งให้พีทีวีเราก็ไม่เอาตั้งบาทเพื่อจะบอกว่าหนึ่งก็คดีนี้ยังไงชนะ 100% เพราะว่าเคยชนะมาอยู่แล้วเพราะการกล่าวหาคนในลักษณะลอยๆโคมลอยเนี่ยและเจ้าตัวมันไม่รับผิดชอบนะพอขึ้นคดีไปถึงศาลเนี่ยอย่ามาขอไกล่เกลี่ยอะไรกับผมเนี่ยผมจะไม่ยอมไกล่เกลี่ยเพราะว่าให้เวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้7วันหลังจากนั้นไม่ละเว้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามไม่ว่าจะฟ้องตรงบานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจะฟ้องศาลเองนะครับส่วนกรณีของนายหนุ่มนั้นเนี่ยก็จะแจ้งความเอารักษาเวลาไว้อายุความไว้เพราะเนี่ยนะครับมันคนขี้ขลาดตาขาวเอาความเท็จมากล่าวและก็ตัวเองก็หนีและคนที่เป็นกองเชียร์เป็นดาติ่งทั้งหลายเนี่ยพอไปรื้อค้นเนี่ยนะครับจำผมไว้อีกอย่างนะมันจะไปถึงต้นตอของชุด IO ทั้งหลายนะครับมีรังอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเหมือนรังปลวกอ่ะจะตายยกรังเอาความเท็จมา 100%ดังนั้นเนี่ยครับไม่คือคนเก่งให้ยืนต่อคุณไม่ต้องไปลบนะครับคุณเป็นคนเก่งมีความมั่นใจเนี่ย
ไอ้บ้านนั่นมันมีหลักฐานอะไรพูดโคมลอยเฉยเลยเรื่องผ่านมา14ปีเรื่องผ่านมา14ปีและนี่นะครับมีคนอุตริมาพูดคนผมก็ฟ้องศาลจำคุก2ปีโทษจำคุกเขาเป็นรอลงอาญาผมก็เขาก็ไม่ดีกาต่อผมก็ไม่อยากให้เขาถูกขังใจเราเนี่ยนะครับเห็นว่าคนอยู่ในกระบวนการเดียวกันแต่ก็ได้สั่งสอนให้เห็นว่าอย่ากล่าวหาคนแบบนี้นะเมื่อลากขึ้นไปถึงศาลเนี่ยนะครับบางคดีเนี่ยถึงขนาดร้องกับศาลว่าอย่าให้นะครับวันที่เขาไปเบิกความเนี่ยอย่าให้ผมไปเพราะว่าผมเป็นผู้มีอิทธิพลมีการร้องขอกับศาลแบบนี้ผมก็บอกไม่มีปัญหาไอ้เนี่ยเก่งเกือบตายท้าตีท้าต่อยเหมือนไอ้เวนตะไลนี่แหละแต่ว่าผมก็อโหสิกรรมให้กันไปหมดแล้วผมนี่เจอไอ้คนเก่งปากเก่งแบบนี้มาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้คนนี้มันจะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมันหนีคดีจะท่าตีท่าต่อยท่านู่นท่านี่ตัวมันหลบหนีคดีแต่ว่าไอ้คนที่มันไปเป็นกองเชียร์ไปเที่ยวเม้นเที่ยวตามเนี่ยนะครับแม้กระทั่งไอ้ช่องไอ้เจ้านัดเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ทีละประเด็นไอ้นี่ก็ค้ากำไรเกินควรไอ้นัดวิวเนี่ยนะครับค้าขายเท่าไหร่จะฟ้องค่าเสียหายตามมันเอาไว้เจ๊งกันไปสักครั้งคือเรื่องวิพากษ์ทางการเมืองปกติผมก็เป็นคนทนมันจะด่าด้อยค่านู่นนี่นั่นผมก็จะไม่ค่อยถือสาเท่าไหร่แต่ว่านี่นะครับพอมาเรื่องวันนี้มันโกหก 100% แล้วมันเนี่ยนะครับกล่าวหาในพฤติกรรมที่มันเลวทรามต่ำช้าแล้วเราก็อธิบายให้ฟังแล้วมันก็ไม่หยุดผมไปออกรายการที่ไหนไอ้ชุดเวรอะไรนี่ก็จะแห่ไปเงิน12ล้านถึงวันนี้ณัฐวุฒิก็ไปอธิบายที่รายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาอธิบายตามมุมของเขาแล้วก็ไม่มีอะไรกับเกี่ยวกับผมนะครับเพราะว่าเขาต้องมีหน้าที่อธิบายดิเพราะผมไม่ได้เกี่ยวนี่แต่ว่าดูเสมือนหนึ่งว่าโอ้โหเอาเงินมาถามเงินอยู่ไหนนู่นนี่นะไอ้คนพูดก็ไม่มีหลักฐานอะไรสักแมวกล่าวหาลอยๆแล้วไอ้บรรดาเนี่ยนะครับไอ้พวกฝูงเหลือบไรทั้งหลายมันก็ตามดินะครับแล้วก็ไปใส่ความสร้างความเสียหายนักเลงแน่ๆนะครับใจแข็งอย่าได้ลบแต่ผมให้เวลา7วันความจริงอยากตะครุบก่อนแต่ว่าให้เวลานะครับเพราะว่านี่นะครับถ้าคุณมีตังค์ในกระเป๋าแสนก็เดิมพันไว้ได้เลยใส่กระเป๋ารอไว้ได้เลยเอาให้เข็ดหลามและอย่ามาไกลเกลี่ยนะครับไม่ยอมแล้วบางรายไหนที่กวนตีนมากๆเนี่ยจะเอาถึงคุกคือไอ้วิธีการเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเลยไม่มีมูลไม่มีเกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยก็ไปถามคนที่เป็นแกนแต่ละฝ่ายใครเคยมาเบิกตังค์ที่ผมอ่ะเพราะผมไม่เคยยุ่งอะไรนะครับแล้วเนี่ยนะครับปีนั้นเนี่ยพวกนี้บอกเป็นประธานไม่ด้วยก็ไม่ได้เป็นประธานไง ผมในขนาดจะโดนยึดบ้านเพราะขนาดยังเข้าใจผมเป็นประธานเลย และเขาเองก็ยอมรับนะเขาเป็นคนบริหารการจัดการนะครับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนู้นเขาอธิบายไปผมไม่ยุ่งเลยเพราะนี่นะครับเราเองบริจาคมือซ้ายมือขวาก็ส่งไปก็เป็นอย่างนี้ในการชุมนุมแต่อุตส่าห์ปั่นนะครับสร้างความคึกคักขนองนะครับอวดเก่งแต่ว่านี่นะครับตัวจี๊ดจัดในระดับแกนนำไม่กล้าสักคนเพราะต่างก็รู้เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรและการชุมนุมมันไม่ความจริงแกนนำหลักๆเขาจะไม่สนใจเรื่องปัญหาเนี้ยตูมตามอยู่นั่นน่ะไม่มีตังค์อยู่เท่าไหร่มันไม่มีใครจะไปคิดไอ้พันอย่างนั้นน่ะแต่ไอ้พวกเสงเคร่งที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของการต่อสู้นำแบบเนี้ยนี่มันหนีไปแล้วเรื่องราว14ปีกูข่าวเพราะว่าพูดเรื่องอะไรกล่าวหาผมไม่เคยตอบโต้เลยแล้วก็เกิดความได้ใจคึกขนองสื่อก็ให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันอังคารนะครับเดี๋ยวจะแทบเอาทีมประกบเนี่ยครับทำนะครับเก่งก็อย่าได้ลบนะนะครับถ้าแน่จริงเก่งจริงเนี่ยและไอ้ที่ชุดปฏิบัติการไอโอเนี่ยนะครับรังอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจับได้หนึ่งรายนะผมจะตามไปยกรังนะเพราะผมรู้ว่าชุดนี้ทำอยู่กันอยู่ที่ไหนนะนี่ผมเตือนก่อนเพราะเวลาจัดชุดมีแพลตฟอร์มโอ้แห่กันมาเป็นปึ๊บเลยคือคุณเล่นแบบนี้คุณคิดว่าผมจะถูกยอมกระทืบฟรีกันทุกวันไงคือเรื่องอื่นๆวิพากษ์วิจารณ์เห็นต่างผมไม่ถือสานะครับด่าถ้อยคำแรงๆนี่ก็ข้ามไปไม่มีปัญหาอะไรแต่เอาความเท็จเนี่ยคุณเล่นผิดคนแล้ว
คือเราก็อดทนมากนะครับแต่ว่าถึงไหนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะหารายได้อย่างไรก็เอาจากไอ้พวกนี้นี่แหละดูเหมือนเขาจะอยากจะให้ฝั่งนี้เขาก็พูดถึงพี่ตู่มันยอดวิวดีก็ด่าแล้วมันยอดวิวขึ้นเป็นแสนก็ถูกก็ด่าทีนี้ก็เงินมันเยอะได้รายได้ดีด้วยครับมันเขามีรายได้นี่แล้วมันอยู่ต่างประเทศเขามีรายได้จากการด่าเราก็ออก YouTube มียอดคนดูเยอะก็คือพอเอ่ยชื่อเนี่ยนะครับจับประกบขึ้นชื่อผมท้าตีท้าต่อยบ้างเก่งมันอยู่ลาวมาท้าต่อยกันอะไรก็ได้ชิงมือข้ามมาดิคือมันไอ้เนี่ยแต่ว่ามันไม่เข้าใจว่าไอ้บรรดาติ่งๆที่ไปเชียร์นี่คือคนที่เดือดร้อนก็ผมเองก็ไปเห็นไอ้คนแชร์คนอะไรเนี่ยนะครับมันติดมากกว่าไอ้พวกนั้นนะครับต้นตอ3เท่า4เท่าอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับถามว่าพอมีเรื่องไอ้เวนตาไลนั่นจะเข้ามามั้ยจะเข้ามาเบิกความช่วยมั้ยเพราะมันเองก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะว่ากูประโลกมา 100% ตั้งสมมุติเนี่ยนะครับตั้งข้อกล่าวเป็นเท็จแล้วก็เพิ่มยอดวิวแล้วก็แสดงความอวดเก่งก็เพียงแค่ข้ามโขงมาเนี่ยอยากจะทำอะไรก็เข้ามาดิแต่ว่าผมจะบอกเตือนก่อนนะครับบรรดาโดยเฉพาะไอ้ชุด IO ทั้งหลายสืบได้1ไป2นะยกรังนะผมจะบอกให้และเนี่ยนะครับได้เรื่องพวกนี้สืบได้สืบไม่ยากแล้วก็จะเห็นว่าชุดนี้ปฏิบัติการโดยใครอ่ะและจะหนักกว่านี้อีกนะนึกว่าผมไม่รู้ว่าใครทำอะไรตรงไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีปัญญารีบลบนะแต่ถ้าแน่จริงนักเลงจริงไม่ต้องลบนะครับและไม่มีการประนีประนอมนะไม่มีความเห็นใจร่ำให้ก็ไม่ยอมด้วยอ่ะเพราะว่าให้โอกาสแล้ว7วันนะครับก็ไม่เป็นไรนี่เพิ่งวันพุธเองมีเวลาอยู่นะครับวันอังคารเนี่ยปิดการขายบางคนอาจจะคอมเมนต์ด่าไว้หลายคลิปเพราะด่าหลายคลิปตามไปลบไปทันแล้วผมย้อนเลยก็ให้เวลาตามดูนะครับเอาพรบ.คอมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเถอะไอ้วิธีการทำลายเพราะความวิตกมันมีสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับมันมีเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองผมตะเวนไปออกรายการมันล้านทุกสถานีทีนี้ก็ไปร้องขอคุณของมากับเจ้าของสถานีเต็มกันไปหมดอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณเอาฝ่ามือไปปิดแฟนฟ้าไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจะตั้งณัฐวุฒิซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีท่วงทำนองที่อยากจะปะทะกันแต่มาวันไหนได้วันนั้นนะนะครับที่ว่าจำตั้งมาต่อกรจะอะไรก็ตามสบายนะครับก็เอากันทักยก2ยกก็เป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในทางข้อเท็จจริงที่เป็นผลประโยชน์ชาติไอ้ต้นทุนมาติดลบเนี่ยนะครับผิดคำพูดตัวเองเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทีนี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้า